อนนี้เราอยู่บนรถกันแล้วนะจ๊ะเย้เรากำลังจะไปรับผู้ชายที่เราเคยไม่ยืนบอกเองผู้ชายคนนี้เคยคุยกับพัตตี้นะคะสมัยเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬานะคะคุยกันนานไหมตอนนั้นเอ้ยเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ตอนเออเคยประเด็นกันบ่อยว่าโอ้โหเป็นดาราอีหลอกไม่ได้เป็นดาราก็เคยไปถามเขาแล้วกันว่านางเรียกว่าคุยหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวท็อปของคณะนิเทศจริงๆค่ะคณะกรนะคือตั้งแต่เรียนจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นตัวท็อปอยู่จริงเพราะว่าเขาเป็นสายแบบเกาหลีเนาะเขาเป็นโอป้าวันแรกขอมาว่าวันแรกที่เจอหน้าเขาเลยอะตอนที่รับน้องเขาไปอ่อยหรือเปล่าคือเราเป็นพี่ปี2แล้ววันนั้นอะเห็นผู้ชายคนนึงเดินมาไกลๆเป็นเสื้อสีชมพูอ่อนกูแบบไอ้เหี้ยใครร้อนหรอสัสเอาอีกแล้วคำเดียวกับไอ้เฟยเลยหัวก็ไอ้ก็คือสเปคมากใครชนะจริงๆคือคนที่สตันกว่าคืออัพนะจริงไม่ใช่เพราะว่าคนมันได้ออร่าเพราะว่าอัพมันแบบคือมันทำมันอย่างเงี้ยแล้วมันอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องค่ะจะมีต้องรอโอป้าตอนเนี้ยได้ข่าวมาว่าเขาโสดเพราะฉะนั้นทุกคนในเพื่อนคนเนี้ยโสดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไปถามเขาไม่เขาบอกคนนี้ก็โสดแล้วก็ถูกก็แปลว่าพวกเราอีกสองคนน่ะก็มีแต้มต่ออันนี้เป็นอดีตไปแล้วแต่เราเพื่อนใช่แล้วไม่มึงไม่คิดบ้างหรอว่าคนที่เคยมีอดีตกันเขาจะมีความสัมพันธ์ผูกพันอันนี้มันเลิกกันไปแล้วไงงั้นกูขอเป็นเรื่องของฐานไฟเก่ากูขอเป็นอนาคตอันใกล้แล้วมึงเป็นอนาคตอันไกลไปคือที่เป็นเทปแรกที่มันเป็นคนคุยกันจริงๆเคยมันไม่ต้องห่วงเพราะว่าความไม่อย่างนี้แรกของพวกกูสองคนเนี่ยเดี๋ยวถึงหลังแน่ๆจะบอกว่ากูอ่ะอยู่กันบ่อยแล้วไงเคยอยู่กันบ่อยแล้วก็เดี๋ยวให้แบ่งให้บ่อยมากไหมบ่อยมากแค่ไหนวะมึงก็อยู่กันช่วงแต่ว่าไม่ได้อยู่กันมานานแล้วอยากเห็นโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูวันนี้คนที่นั่งกับอัพก็คือคนนึงเดี๋ยวแล้วมึงไม่เอาอะไรนี่หรอไม่โอ้เพราะฉะนั้นคนที่นั่งลงคันนี้ก็คือนัตตี้ไม่เหรอแค่ที่ว่าจริงแล้วกูต้องอยากนั่งแต่กูรู้สึกว่ากูกำลังจะโดนพวกมึงทำอะไรสักอย่างไม่โดนไปค่ะคนนึงเสียงดีเย็นมากพวกกูไม่ทำอะไรที่มันอันตรายแอคติ้งตะกี้ดีดูโรคจิตโอเคไปแล้วเดี๋ยวเจออัพกันนะจ๊ะผู้ชายที่เคยคุยกับนัตตี้นี่เราเปิดคลิปกันอย่างนี้เลยเหรอเราจะเปิดกันอย่างนี้เลยจริงๆเหรอที่อัพไม่เรียกก่อนอัพไม่เรียกก่อนยังไม่เปิดตัวอัพที่สุดของคณะนิเทศศาสตร์และก็เคยเป็นคุยกับนัตตี้แต่เดี๋ยวเราจะคุยกับกูละกูด้วยก็คือไปอัพสวัสดีครับได้หน่อยจะได้แบบแซ่บทำอะไรกันอยู่เฮ้ยไอ้อัพเกาหลีมากอัพสวัสดีทุกกล้องหรือยังสวัสดีทุกกล้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องให้มันเข้าตีอย่าโดนตัวน้องเยอะมึงนี่ไม่ได้เลยนะเคยคุยในต้องเลยโอ๊ยอย่าให้พูดอย่าให้พูดอย่าให้พูดเอาจริงนะหนักใจเนี่ยขึ้นรถคันนี้เนี่ยหนักใจพี่อะมั่งใครได้ใช่ไหมไม่เอาจริงว่ารู้อยู่แล้วล่ะเปิดประตูมาใครจะนั่งตรงนี้ทำไมอะรู้อยู่แล้วอัพเอางี้ก็อยากให้อัพแบบแนะนำตัวทั้งหมดของนักก่อนตอนนี้อัพอายุเท่าไหร่ทำอะไรบ้างโอเคครับนัตตี้อะโดนตัวนะฉันจะไม่ทันทำอะไรเลยไม่ระวังกล้องไม่ดีเปล่าเลยต้องแบบอยู่ในโพสิชันนี้ตรงใจมันเนี่ยเออตรงใจมีอะไรไหมโอ้ยนี่อัพตีมีเป็นพี่เนี่ยตีดีเป็นจริงๆอันนี้พูดให้ฟังนะนัตตี้นะเวลามันแหลกจะเห็นเลยแหลกแต่ถ้ามันเอาจริงบีบมันจะไม่ใช่บีบมันจะลงมานิดนึงมันจะลงมานิดนึงแล้วจริงแต่ว่าไม่ใช่เอาจริงจริงว่าถ้ามีเคมีจริงๆอย่านะทำไมอย่านะอย่านะอาจจะเคยดูมาแล้วว่าขึ้นรถคันนี้ปุ๊บเนี่ยโสดแต่ต้องถามก่อนว่าโสดจริงไหมเปล่าเร็วรออยู่ไม่โสดไม่โสดเอ้ยจริงจริงก็อยากใช้กับอัพแล้วก็เข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่บอกก่อนให้อัพแนะนำตัวก่อนโอเคสวัสดีครับชื่ออัพภูมิพัฒน์นะครับผมความจริงแล้วชื่อภูมิพัฒน์นะแต่ทุกคนก็เรียกว่าภูมิพัฒน์มาตลอดเลยเอาหรอเอาหรอตัวเองเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้อายุ25ครับผมกำลังเฮ้ยนี่เราไม่ได้ห่างขนาดนั้นนี่หว่าเราไม่ได้ห่างกันเลยเราเป็นน้องปีเดียวกันก็เกิด37เหมือนกันเนี่ยใช่เราเกิด37เหมือนกันเราเคยคุยกันแล้วตีมึงแรงกับน้องมากไม่ใช่เราเคยคุยเรื่องพ.ศ.กันเหรอเธอเคยโอเคคุยคือกูรู้สึกแพ้เพราะว่ามันเรียกใช่เออเลยอ่ะทำไมเดี๋ยวเราเรียกกูบอกแล้วว่าเรียกกูจะเรียกเรียกบ้างแปลกมากเลยกูจะแปลกเหมือนกันไม่คือทุกคนตรงเนี้ยเรารู้จักกันหมดแล้วรู้จักกันมานานแล้วด้วยอันนี้เป็นมวลเปลี่ยนมวลแล้วใช่เราต้องแบบวันนี้เราจะมาแข่งกันจีบเธอแหละใช่ไหมครับสเปคเป็นยังไงแบบนัตตี้อยู่หรือเปล่านี่ตรงใจใส่ชุดนี้มาวะเนี่ยไม่แค่ถามรู้สึกว่าตี้แต่งตัวเป็นไงวันนี้ถ้าสมมติเป็นแฟนจริงๆอะห่วงไหมอย่างงี้
โอ้ยนี่นี่ต้องมีผ้าคลุมนี่ผ้าคลุมไม่รู้เลยโอ้ยแป๊บนึงขอสเปคกูก่อนตาสเปคเป็นไงเอาตรงๆเลยนะก็ไม่ได้มีสเปคตายตัวข้างนอกเหรออืมข้างนอกไม่ค่อยมีถ้ามันบอกว่าคือเอาจริงๆเลยนะแบบเนี้ยเอ๊ะอันนี้ได้เลยไม่ไม่เล่นด้วยบอกเลยไม่เล่นทำไมแต่ว่าสเปคดีมันอับนะไม่เล่นแต่ว่าสเปคดีมันอับนะโดนแน่ตี้คลิปเนี้ยมึงโดนแน่มึงใช้เสียงเมื่อกี้ทำไมวะกูเห็นใช่ไหมกูเห็นแล้วกูใช้เสียงไหนเหงื่อแตกเลยเราคือไม่หมวยไม่ฝรั่งคือชิวๆเอาหมวยแล้วกันเอาหมวยเติมไปทางหมวยแล้วกันก็ได้พวกเราต้องหมวยบ่อยแล้วคนนี้ใครหมวยสุดแต่หมวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยโดนขาดขาไม่กล้ามองคนข้างขวามันใกล้ไปอ่ะทำไมถึงไม่กล้ามองถ้าเป็นเราไปนั่งก็มองได้อ่ะก็คือติดหัวกูเลยยับอ่ะอย่างงี้เลยอ่ะป่ะพี่ดีหมวยน้อยสุดอ่ะพี่ดีหมวยน้อยสุดก็จริงดีมันจะมีความของผมนาทีโอ๊ยเอาไม่ได้นาทีดีจะโดนด่าโอเคแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ชอบมากที่สุดคือว่าเขาชอบคนหมวยมึงหมวยน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอะมึงต้องรู้ตัวแล้วคือตัวอับเองครับชอบคนที่คุยด้วยแล้วมีเสน่ห์ใช่ปะคุยเราแบบคุยเรารู้สึกว่าคุยเรารู้สึกว่ามันมีความกูรู้มันมีความคิดมีความรู้มากๆที่แบบต่อให้จะไม่ตรงกันแต่ว่าเราก็สามารถถกเถียงกันเรื่องนี้ให้มันออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามีเสน่ห์ได้ดิสคัสกันได้แบบมีเหตุผลมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นที่คุยเนี่ยมีดิสคัสบ่อยไหมอุ้ยดิสคัสกันทุกเรื่องเลยเนาะเอาเนาะก็มีบ้างตอนนั้นเราก็เด็กความคิดเรายังไม่เหมือนทุกวันนี้จะบอกว่าวันนี้โตแล้วใช่ไหมโตขึ้นแล้วนี่ใครจีบใครนี่คือเริ่มต้นได้ไงเฮ้ยอัพจีบป่ะเฮ้ยใช่ป่ะแต่ว่าแป๊บนึงตอนที่อาร์มันทักมาคนที่รู้คนแรกคืออีนี่มึงจำได้ปะวันที่ชัดแชทอาร์มันเด้งขึ้นมาแล้วอีก้อยมันเห็นไหมเธอคือที่เมมเบอร์ไอ้ที่เมมชื่ออาร์เป็นอาร์แหละแล้วไอ้ก้อยมันก็เห็นจะอันนึงนะใช่ไหมพวกมึงเป็นอะไรกันไม่มีอะไรต่อแล้วไอ้ก้อยแล้วเหมือนชัดที่มันเด้งขึ้นมาไอ้ก้อยมันก็แบบเหมือนปลายตามาเห็นพอดีมันก็แบบมองหน้าตีแล้วแบบปลายตามาเห็นคือจริงๆไม่ใช่ปลายตาเสือกพี่เป็นคนที่หมวยแต่พันธาพี่โตมากไหนๆก็เนี่ยแวะมาบนคลองแล้วเดี๋ยวเราติดฟิล์มกันเสือกกันซะหน่อยทำไมรู้สึกว่าชอบอ่ะคนเนี้ยทำไมอ่ะเออแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนอันนี้มึงกูว่าผิดคอนเซ็ปต์รายการตอนนี้ไม่ใช่อ่ะรู้อดีตก่อนเกินปูอยู่ตอนนั้นรู้สึกอะไรที่ไปถึงทักนัตตี้บอกสิเหตุผลที่ทักกันจำไม่ได้อันนี้เสน่ห์ของนัตตี้คือตรงไหนที่ทำให้เรารู้สึกเออโอเคคนนี้น่าจีบไม่แต่ว่าเรารู้จักกันมาก่อนใช่เรารู้จักกันมาก่อนรู้จักเหมือนทำงานด้วยกันเวลากางจอปะหรืออะไรสักอย่างปะเล่นละครเวทีตอนนั้นทำอะไรได้บ้างเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นเฮ้ยเหนื่อยจังเลยคุณสองคนไหมไอ้โหยอะทำไมโหยอะไรหึงพอหึงใครก่อนหึงใครก่อนไม่รู้อะไรหึงอะกูก็แล้วปกติเวลาแบบเป็นแฟนเป็นคนยังไงจริงๆเอาโรแมนติกมากนะมึงว่าก็มาทำข้าวไข่เจียวเป็นเรื่องปวดใจนะตอนนั้นน่ะเธอแล้วทำไมโอ๊ยบอกว่ามันทอดไข่เจียวให้อ่ะแล้วก็ผูกเป็นถุงเบนโตแบบมีรายละเอียดนะเขาเลยว่าช่วยไหนเหงื่อแตกเหงื่อแตกที่ช่วยไหนหมดแล้วแล้วก็มีแบบไอ้เส้นๆอ่ะเหมือนเอาเชือกมาทำเป็นหัวใจเป็นกำลังใจให้ตอนอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้ขอโทษไปแล้วขอโทษครับคิดว่าตัวเองโรแมนติกไหมอ่ะอันนี้เป็นมุมของผู้หญิงที่เคยคุยไม่รู้อ่ะอาจจะโอเคถ้าเขาเป็นคนที่เรารักเราก็คงอยากทำอะไรดีๆให้เขาอันนี้เป็นคนใส่ใจใช่ไหมคือที่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจโรแมนติกแต่เหมือนแบบว่าก็แค่อยากทำให้มาแล้วมันก็แบบออกมาน่ารักเองอะไรอย่างเงี้ยรู้ใจดีนะรู้ดีจังเลยนะรู้ดีจ้ะอันนี้อยากรู้นัตตี้เคยทำอะไรให้อับบ้างอับจำไม่ได้เลยขนาดคุยกันเริ่มคุยกันได้ยังไงอับจังจำไม่ได้เลยตี้จำได้นะก็ที่บอกว่าคุยกันเรื่องลดน้ำหนักอ่ะอับจำไม่ได้อ่ะที่จำได้นะปกติชอบแบบว่ามีสเปคแบบคนแบบอายุเท่ากันน้อยกว่าโตกว่าโตกว่าไม่ซีเรียสเลยโตกว่าชอบโตชอบโตกว่าใช่ไหมด้วยเนเจอร์ของคนที่โตกว่าอยู่แล้วเขาก็ต้องเป็นต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมานี่คบคนโตกว่าตลอดบ้านหรือว่ามีมีแฟนมากี่คนในชีวิตนี่ไม่นับนะไม่นับสิไม่นับไม่นี่ไงคุยเป็นคนคุยแต่ยังไม่ได้ถึงกับคนที่เรียกคนที่เรียกว่าเป็นแฟนเดี๋ยวเพิ่งขอแค่3คนใช่ป่ะอะไรแล้วมึงเรียกว่าอะไรฉันจะถามว่าเราตอนที่คุยกันตอนคุยกันนานแค่ไหนคุยกันนานไหมอันนี้เรียกรู้เฮ้ยจะพักอยู่นะเท่าไหร่จำไม่ได้หรอว่า5ประมาณ5เดือน5ปี
เป็นห้าปีแล้วตอนนี้ยังคุยอยู่มึงก็อยู่ฝั่งเดียวกันเออลืมขอโทษฝั่งเดียวกันคิดว่าเป็นคนไอ้นี่ปะออนแฟนปะเวลาอยู่กับแฟนออนเออที่ออนหรอคำที่ชอบออนชอบพูดว่าอะไรจ๊ะไม่สูสูก็สูไหนลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยคิดซะว่าเป็นแบบการแสดงเพราะอัพนี่อัพก็เป็นคนที่เล่นละครดีคนนึงนะนี่แล้วจะหน่อยโชว์สกิลหน่อยโชว์สกิลนี่หลีกเลี่ยงขนาดไหนแล้วที่เอาหลังลงนี่เขาเรียกว่าเป็นการแสดงแบบเซฟเซฟตัวเองเซฟอาร์คิดถึงไหมจ๊ะเออคิดถึงในระดับหนึ่งนะเป็นสายเทคแคร์ไหมเทคแคร์ปะล่ะเทคแคร์ปะล่ะเทคแคร์ปะล่ะมันชาวบ้านวันนี้ทำอะไรที่ชาวบ้านอย่างเดียวเลยผู้หญิงมาจีบบ้างไหมจ๊ะไม่มีเพราะเธอหล่อไม่มีเลยหรออย่ามาเวอร์ไม่มีเลยจริงจริงเคยไหมไม่แต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาจีบเราเราจะสร้างแบเรียร์แล้วคืออยากจีบเองแล้วถ้าคนมาจีบเราเป็นสเปคเราเลยอ่ะมันก็จะมีแบเรียร์บางอย่างนิดนึงแล้วถ้าจะเริ่มจีบจะเริ่มจีบยังไงก็เริ่มทักไปก่อนเนี้ยลดน้ำหนักไหมอย่างนี้เหรอเขาเลิกกับสองคนบ่อยนะโอ้ยโดนจีบแล้วเคยบอกแล้วว่าไม่ชอบคนหยิกหรอเออไม่ชอบคนหยิกคันหัวแล้วอ่ะจริงคันหัวแล้วคันด้วยแล้วคันหัวคันหน้าเลยไม่รู้เอางี้ไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้ววันนี้เราทั้ง4คนจะเข้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาถูกต้องจากนี้เราอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็มาดูอดีตของเขาแต่ก็อาจจะเป็นอนาคตของเรากับน้องนี่คือไกลมือไงเราเลยให้ซีนเขาก่อนแต่เดี๋ยวลงไปอ่ะเจอได้มาเลยไปจ้าเจอกันที่นิเทศจุบ๊ายบาย